สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TNN Tech Reports กับสู้ชิงจิตสุภาชินวันนี้แวดวงเทคโนโลยีมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจบ้างเราคัดเลือกมาอัปเดตคุณผู้ชมกันแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะการนำ AI มาช่วยตรวจหามะเร็งถือเป็นเป้าหมายหลักๆในการพัฒนา AI มาใช้งานเพื่อช่วยให้แพทย์ทำงานได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะโดยล่าสุด Google ได้ออกมาประกาศความสำเร็จในการใช้ AI มาช่วยตรวจหามะเร็งเต้านมแล้วค่ะงานวิจัย AI ครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ Google, DeepMind, Cancer Research UK Imperial Center, Northwestern University และ Royal Surrey County Hospital ในการนำภาพสแกนแมมโมแกรมจากผู้หญิงในอังกฤษและสหรัฐกว่า 91,000 ภาพมาให้ AI เรียนรู้ตามด้วยภาพสแกนแมมโมแกรมของผู้หญิงที่ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านม 28,000 ภาพเพื่อให้ AI ได้หาจุดแตกต่างซึ่งช่วยให้การตรวจหามะเร็งเต้านมนั้นมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะข้อมูลจากสถาบันมะเร็งเต้านมในอังกฤษระบุว่ามีผู้หญิงกว่า 55,000 รายตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมในแต่ละปีและ1ใน8ของผู้หญิงในสหรัฐมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมส่วนในไทยมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุดเป็นอันดับ1และกว่าครึ่งเสียชีวิตจากโรคนี้การนำ AI มาช่วยแพทย์ในการคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งเต้านมจึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษามะเร็งเต้านมได้นั่นเองค่ะปี2019ที่ผ่านมากลายเป็นจุดเริ่มต้นในการทำตลาดสมาร์ทโฟน 5G จากแบรนด์ผู้ผลิตมือถือหลายแบรนด์เลยนะคะแต่ผู้ที่ครองแชมป์ในตลาดนี้ก็ยังคงเป็น Samsung ที่เป็นเจ้าตลาดสมาร์ทโฟนในปัจจุบันด้วยยอดขายสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G กว่า 6.7 ล้านเครื่องในปีที่ผ่านมาค่ะจากยอดขายดังกล่าวทำให้ Samsung มีส่วนแบ่งในตลาดสมาร์ทโฟน 5G ถึง 53.9% แม้ว่าจะมีวางจำหน่ายเพียงไม่กี่รุ่นก็ตามและเมื่อเทียบกับตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกสัดส่วนของสมาร์ทโฟน 5G จะอยู่ที่ราว 1% เท่านั้นก่อนที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดในปี2020นี้ที่คาดว่าจะมีสัดส่วนเพิ่มเป็น 18% หรือเติบโต 1,687% ค่ะสำหรับสมาร์ทโฟนของ Samsung ที่รองรับ 5G ในปัจจุบันมีตั้งแต่ Galaxy S10 5G Galaxy Note 10และ Note 10 Plus 5G ที่ทยอยเปิดตัวตลอดช่วงปีที่ผ่านมาตามด้วยรุ่นที่ออกมาในช่วงปลายปีอย่าง Galaxy Fold 5G และ Galaxy A90 5G ค่ะนอกจากการเปิดเผยยอดจำหน่ายสมาร์ทโฟน 5G แล้วนะคะ Samsung ก็ยังได้ใช้ช่วงเวลาก่อนงาน CES 2020เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นรองที่มาเสริมไลน์สินค้าของแฟลกชิพในช่วงปีที่แล้วโดย Samsung Galaxy S10 Lite และ Samsung Galaxy Note 10 Lite ค่ะ2รุ่นนี้นำจุดเด่นของ Galaxy S และ Galaxy Note มาให้ผู้บริโภคได้สัมผัสใช้งานในระดับราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีกล้องการใช้งานปากกา S Pen หน้าจอที่ให้สีสันสดใสและแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานอย่างไรก็ตาม Samsung มีแผนที่จะจัดงานเปิดตัว Samsung Galaxy S รุ่นใหม่ที่อาจจะมาพร้อมกับ Galaxy Fold รุ่นที่2ด้วยในวันที่11กุมภาพันธ์นี้ค่ะSegway ผู้ผลิตสกูตเตอร์ไฟฟ้าและรถยืนไฟฟ้าล้อคู่ที่ถูกนำไปใช้ในสถานที่หลายๆแห่งได้ประกาศเตรียมผลิต Segway รุ่นใหม่ในลักษณะของรถนั่งไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วย2ล้ออีกเช่นเคยในชื่อ S-Pod ค่ะโดยทาง Segway ให้ข้อมูลว่าแรงบันดาลใจในการผลิต S-Pod เกิดขึ้นจาก Gyrospheres ที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World ซึ่งเป็นรถไว้นั่งชมไดโนเสาร์ในเรื่องค่ะทั้งนี้ S-Pod สามารถทำความเร็วได้ราว38กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเปลี่ยนรูปแบบการควบคุมมาใช้เป็นปุ่มบังคับแทนการโน้มตัวเพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายขึ้น Segway ยังไม่เปิดเผยช่วงเวลาที่จะวางจำหน่ายนะคะแต่ว่าจะนำ S-Pod ไปโชว์ไว้ภายในงาน CES 2020นี้ด้วยค่ะเทคโนโลยีรู้จำใบหน้าหรือว่า facial recognition นะคะมีหลายกรณีที่ให้ผลลัพธ์ที่ไม่แม่นยำค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานกับคนที่ไม่ใช่คนผิวขาวนะคะทำให้เกิดการตั้งข้อสงสัยขึ้นมาว่าเราควรจะยังเดินหน้าใช้งานเทคโนโลยีนี้ควบคู่กับปัญญาประดิษฐ์อีกต่อไปหรือไม่ไปติดตามรายละเอียดกันค่ะระบบรู้จำใบหน้าหรือ facial recognition แม้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายทางนะคะแต่ก็มีการค้นพบว่าระบบนี้ยังไม่มีความแม่นยำในหลายจุดผลการวิจัยหลายต่อหลายครั้งได้ชี้ให้เห็นว่ามีอัลกอริทึมที่ให้ผลลัพธ์ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้กับคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียและแอฟริกันจะมีโอกาสผิดมากกว่าคนผิวขาวถึง100เท่าเลยทีเดียวค่ะ
นอกจากนี้ทีมนักวิจัยจาก National Institute of Standards and Technology หรือ NIST ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยของรัฐบาลสหรัฐก็ยังค้นพบอัลกอริทึม2รูปแบบที่ทำให้มีการระบุเพศของผู้หญิงผิวดำผิดไปถึง 35% ค่ะการศึกษาของ NIST พบความผิดพลาด2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือทั้ง false positive ซึ่งเทคโนโลยีระบุตัวตนคนผิดคนและ false negative ซึ่งเทคโนโลยีไม่สามารถจับคู่ใบหน้าที่เห็นเข้ากับใครในฐานข้อมูลได้เลยซึ่งนักวิจัยก็บอกว่าความผิดพลาดแบบ false negative นั้นอย่างมากก็แค่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกสบายอย่างเช่นไม่สามารถปลดล็อกโทรศัพท์ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะทำได้สำเร็จเมื่อลองเป็นครั้งที่2นะคะแต่ว่าความผิดพลาดในแบบ false positive นั้นจะร้ายแรงกว่าเพราะว่าเป็นการจับคู่แบบผิดฝาผิดตัวค่ะผลการวิจัยครั้งนี้เผยแพร่ออกมาในช่วงเวลาที่มีการนำเทคโนโลยีรู้จำใบหน้ามาใช้เป็นวงกว้างมากขึ้นและใช้กับหลากหลายวงการตั้งแต่การบังคับใช้ตามกฎหมายการใช้ในสนามบินใช้ตรวจคนเข้าเมืองใช้ที่ธนาคารร้านค้าโรงเรียนและใช้เพื่อแทนรหัสผ่านส่วนตัวค่ะที่ผ่านมานักกิจกรรมและนักวิจัยต่างก็ออกโรงเตือนว่าเทคโนโลยีนี้ยังมีความผิดพลาดอยู่และอาจจะนำไปสู่การขังผู้บริสุทธิ์ได้นอกจากนี้ฐานข้อมูลก็อาจจะถูกแฮกหรือนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะเช่นเดียวกันผลการวิจัยยังพบอีกนะคะว่าระบบรู้จำใบหน้าที่พัฒนาขึ้นโดยสหรัฐอเมริกาจะมีอัตราความผิดพลาดในการระบุตัวตนของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียแอฟริกันและเนทีฟอเมริกันโดยเนทีฟอเมริกันจะมีอัตราผิดพลาดแบบ false positive ที่สูงที่สุดในขณะที่เทคโนโลยีเดียวกันนี้หากพัฒนาในแถบเอเชียก็จะมีความแตกต่างของความแม่นยำในการอ่านใบหน้าระหว่างคนเอเชียและคนผิวขาวเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นก็แปลว่าช่องว่างตรงนี้น่าจะสามารถแก้ไขให้ดีขึ้นได้ค่ะท้ายที่สุดผู้เชี่ยวชาญก็ระบุว่าเทคโนโลยีนี้ยังไม่พร้อมสำหรับการนำไปใช้เป็นวงกว้างเนื่องจากยังมีข้อบกพร่องและความลำเอียงการจับคู่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่เหตุการณ์หลากหลายรูปแบบตั้งแต่การตกเครื่องบินการถูกสอบสวนเป็นระยะเวลานานการถูกนำไปใส่ไว้ในรายชื่อคนที่ทางการต้องจับตามองการเผชิญหน้ากับตำรวจและอื่นๆอีกมากมายยังไม่นับถึงการที่เทคโนโลยีรู้จำใบหน้าไม่ว่าจะแม่นยำหรือเปล่านะคะก็จะนำไปสู่การสอดส่องติดตามประชาชนโดยไม่ควรแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจจากแวดวงเทคโนโลยีแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการ TNN Tech Reports กับสู้ชิงจิตสุภาชินค่ะวันนี้สู้ชิงลาไปแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ